เมื่อสักครู่นี้ทางผู้กำกับก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปนะคะวิดีโอไว้ด้วยนะคะเป็นหลักฐานทุกอย่างก็จะมีการให้กระทําหลายๆคนเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีเด็กเนี่ยอยู่ในความดูแลของเขาอยู่ในบ้านนั้นด้วยเด็กบางคนก็ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือพ่อแม่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาก็จะขอไปอยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นดังนั้นพอทราบก็ได้ส่งรถมูลนิธิไปรับนะคะทั้งครอบครัวมาอยู่ในความดูแลมูลนิธิแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตเขานะคะ2-3 วันก็มาพาพบท่านผู้การนะคะปคม.ท่านพลเอกสารุตแสงชุพาทันทีและท่านก็ได้มอบหมายให้ทางตำรวจสอบนะคะปักคำนะคะทางหมอท่านกำกับการ3ใช่ไหมคะทางปคม.ค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะแล้วก็สอบสหวิชาชีพที่นี่ก็สามารถที่จะได้ทราบชัดเจนเลยนะคะว่าเด็กเนี่ยถูกกระทำซึ่งเด็กจริงๆแล้วกลับไปบ้านทีก็ร้องไห้แล้วไม่อยากจะกลับไปไม่อยากจะไปเรียนนะคะแต่ว่าโค้ชกับผู้สนับสนุนคนเนี้ยก็จะไปรับนะคะไปรับกลับมาซึ่งยายพ่อแม่เขาเนี้ยไม่ได้อยู่ที่อุดรไม่อยู่ที่บ้านนั้นก็อยู่กับยายเพราะฉะนั้นยายก็จะไม่รู้เรื่องก็ให้ไปอีกอะไรเงี้ยเด็กก็ถูกบังคับถูกข่มขืนมากมายจนกระทั่งมีอาการซึมเศร้านะคะอันนี้ก็ต้องรักษาตัวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีเด็กที่ถูกกระทําอีกนะคะท่านผู้การท่านก็คงจะขยายผลต่อไปนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่ถึงการจับกุมในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุดล้อมการได้ให้ข้อห่วงใยต่างๆกับผู้ปกครองนะครับไปเป็นข้อเตือนต่างๆครับเชิญครับครับในส่วนของผมก็อันดับแรกนะครับเรื่องความผิดฐานที่เราแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเบื้องต้นเป็นการร่วมกันกระทำชำเรานะครับแต่ส่วนที่เราพบพยานหลักฐานเนี่ยเรื่องการผลิตสื่อละมกอนาจารเด็กอันนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับถ้าปรากฏว่ามีการผลิตเผยแพร่สื่อละมกเด็กและมีการแสวงหาประโยชน์นะครับจากสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับอันนี้ก็จะแต่ตรงตัวเลยเรื่องการผิดเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กนะครับก็ในเบื้องต้นเราพบคลิปแล้วนะครับก็ฝากเตือนไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มลับอะไรต่างๆนะครับที่จะส่งต่อหรือซื้อขายคลิปที่เป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยนะครับเรากำลังรวบรวมไล่อยู่นะครับก็จะมีความผิดฐานค้ามนุษย์กรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์ก็ฝากเตือนไปถึงครอบครัวนะครับประชาชนทั่วไปการป้องกันความผิดที่เกี่ยวกับเพศนะครับอาวุธหรือโรคป้องกันที่ดีสุดคือครอบครัวนะครับเราต้องให้ความอบอุ่นให้การดูแลนะครับอย่างเราส่งลูกหลานเราไปอยู่กับอย่างนี้ครับไปอยู่กับพวกฟุตบอลก็จะมีอีกหลายๆกิจกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงแล้วไม่ใช่เฉพาะเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นไหมครับเคสนี้เป็นผู้ชายก็ยังถูกกระทำชำเรานะแล้วอาจจะมีความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นฝากใช้ครอบครัวนะครับเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ใกล้ชิดลูกหลานให้มากขึ้นนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นภัยคุกคามในการที่จะเข้ามาถึงครอบครัวเราครับขอบคุณครับเชิญทางท่านสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับเรากำลังดำเนินการอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเจอตัวน้องที่เป็นเหยื่อเรียบร้อยเรามาทำการเอามาเข้าสหวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มเติมไปนี่ครับก็จะมีการแจ้งมาเพิ่มเติมต่อไปครับก็ดำเนินการอยู่ครับก็คงจะเอาให้ครบทั้งหมดนะครับว่ามีผู้เสียหายเท่าไหร่ยังไงครับเดี๋ยวในขั้นตอนคือตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วฮะตอนนี้เด็กไม่ได้อยู่กับพวกนี้แล้วเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเราจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับก็มีความปลอดภัยแล้วครับตอนนี้เราพบแต่คลิปฮะยังไม่ได้พบว่าเขาไปถ่ายยังคือแต่ถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวเราตรวจสอบโทรศัพท์หรือจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยถ้าพบว่าเขามีการทำคลิปเนี่ยเป็นการเปิดกลุ่มลับแล้วก็มีการเอาเก็บรายได้ให้กับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นความผิดเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากการผลิตสื่อลามกครับ